ี้มาร่วมงานก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับบิวเพราะว่าใช่เพราะว่าคือจริงๆเราอยู่ค่ายเดียวกันคือ Beyond Cloud แต่แบบเหมือนแบบเห็นบิวเขาพัฒนาขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ได้ร่วมงานกันเลยมาสักพักนึงแล้วนี่เป็นการร่วมงานเดียวครั้งแรกไม่ได้งานคู่กันเลยเหรอนี่คืองานคู่ครั้งแรกใช่โอ้โหแล้วบิวก็คือจากเจอกันในบริการได้ก็ทำงานก็เปิดเป็นเพื่อนซีมาออกงานร่วมกันก็สนุกดีครับก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวผมแดงมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมต้องเงินสีมาเมื่อกี้เป็นไงบรรยากาศเดี๋ยวแฟนคลับว้าวมีดังสนั่นมากตื่นเต้นแฟนคลับน่ารักมากมากเลยนะบิวแฟนคลับเยอะมากแล้วก็วันนี้พวกเราก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นงานโค้ครั้งแรกกับพะโปด้วยก็รู้สึกเสียวสันหลังอยู่ครับแต่ก็สนุกดีสนุกดีการลุกของทั้งคู่วันนี้ก็ทำทวิตเตอร์แตกไปแล้วนะวันนี้โอ้ว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆทั่วโลกก็ครับก็ได้กำลังใจจากแฟนๆนี่ครับเลยทำให้แบบว่าสดชื่นขึ้นมาวันนี้แบบว่าตอนแรกตื่นเต้นมากๆใช่ไหมก็ดูใน Instagram ดูใน Twitter อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหกำลังใจจากแฟนๆเยอะมากใช่แล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยที่ซัพพอร์ตพวกเราทำให้เรามาอยู่ตรงนี้กันครับครับจริงๆของแต่ละคนที่ใส่ชุดประจำตัวมีอะไรบ้างนี่พวกเราไปถามกันหน่อยเอาท่าไหนเอาท่าไหนต้องโพสซะหน่อยโพสหน่อยอะไรบ้างของผมนี่คือเป็นเซอร์เพนติเป็นเซอร์เพนติไวเปอร์นี่อันนี้คือไวเปอร์อันนี้คือไวเปอร์แล้วนี่คือไวเปอร์แล้วก็อันนี้คือมาเตอร์โพลอันนี้คือแบบไข่มุกซึ่งเขาบอกว่าคอลเลกชันนี้จะเด็กลงแล้วก็จะเพชรน้อยลงคือสามารถใส่ได้แบบ everyday look แล้วแบบว่าสมมติว่าแบบวันนี้เป็นวันสบายก็สามารถใส่ออกไปข้างนอกได้ไปเดินเล่นได้แล้วบรรยากาศหนาวๆช่วงนี้พอดีของกรุงเทพแต่ชุดเราก็เซฟนะแต่ชุดเราไม่หนาวหนาวเลยนะเราต้องเปิดให้พื้นที่งูเขาหน่อยให้อัพโหลดอันหนึ่งภาพโพสต์อ่ะขายของหน่อยเดี๋ยวขอหันหลังก่อนนะเชิญมีสองสามเออของบิวก็จะเป็นคอลเลกชันเดียวกันฮะก็จะเป็นไวเปอร์เหมือนกันสเปนตี้ครับแล้วก็เป็นนาฬิกานี่รุ่นนี้ออโต้ฮะก็จะอันนี้ของบิวก็จะเป็นสีพิงโกนฮะก็เพชรจะน้อยกว่าบนหน่อยนึงก็ให้เขาเฉิดฉายไปก็ด้วยกันแต่ว่าอยากเห็นบิวโพสสักท่าหนึ่งขอหันหลังไปออโต้นะโอเคต้องมีเทนต์ของงูนิดนึงเนี่ต่างคนต่างโพสแล้วถ้าพร้อมกันจะเป็นยังไงพร้อมกันอยู่พร้อมกันยังไงเราเป็นบรรยากาศแต่ว่าทุกคนต้องนับนะฮะ1 2 3ค้างไว้นะค้างไว้อย่ากระดูกกระดิกด้านนี้เลยค่ะด้านนี้เนี่ยค่ะถ้าเป็นไงบ้างเวลาเดินมามันต้องระมัดระวังตัวได้มากแค่ไหนต้องระมัดระวังตัวมากๆเพราะว่ากลัวเพชรเขาหลุดทำอะไรต้องระวังไปหมดเลยแต่เขาบอกว่าจิวเวลรี่ของเขาบูการีเขาติดมาอย่างแน่นหนาแล้วก็พร้อมลุยได้กับทุกที่และยิ่งคอลเลกชันนี้เซอร์เพนติไวเปอร์สามารถใส่ได้กับทุกที่ทุกทางเลยขอเปิดผลงานปีหน้าเห็นบอกว่าจะแถลงไลน์อัพปีหน้ามกราเห็นเจฟเขาหลุดมาแล้วเนาะเจฟเขาหลุดมาแล้วพี่บอลก็ยืนอยู่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไลน์อัพพอเราจะมีกี่เรื่องโอ้มันไม่ใช่แค่เรื่องอะสิมันคือแบบโปรเจกต์มากมายแล้วต้องบอกว่าน้องใหม่ที่ทางค่ายเราแคสมาจากหลายๆที่อย่างเงี้ยก็มีโปรเจกต์ร่วมมาแน่นอนเราต้องดูว่ามันคืออะไรบางทีเราอาจจะได้ติดตามอะไรจากพวกเขาแล้วก็รอดูว่าหนังของ My Apple จะเป็นยังไงดูว่าใครจะมาร่วมเล่นบ้างใครจะมาทีมงานคนไหนจะมาร่วมบ้างรวมถึงของ Bible Bill เองก็ไม่แพ้กันแบบว่าฟังพอดมาแล้วรู้สึกไงบ้างโอ้รู้สึกว่าอย่ามีสปอยนะครับ จะพยายามครับรู้สึกว่ามันดีมากนะแล้วก็ตัวผมเองกับ Bible เองก็รู้สึกว่าพอใจมากมันต้องออกมาอย่างดีแน่นอนครับแสดงว่าเล่นคู่กันเอาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นส่วนผสมของเรื่องแต่ว่าจะมีคนอื่นมาแจมไหมก็ต้องรอดูก็ต้องรอติดตามโปรเจกต์มันจะมีกี่โปรเจกต์มีโปรเจกต์นึกดนตรีไหมมีหนังมีถ่ายมีโชว์มีหนังมีโชว์มีซีรีส
โชว์ต่างๆก็เรียกว่าร้องเล่นเต้นรำครบทุกด้านที่เคยหลุดไว้ใช่ไหมครบทุกด้านครับที่เคยหลุดไว้ก็อาจจะมียังหลุดไม่หมดต้องรอดูว่าคืออะไรแสดงว่าวงคุณรัฐของเราจะเฉิดฉายปีหน้าด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าจะเฉิดฉายหรือเปล่าแต่ว่าพวกเราก็มีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่าสิ้นปีนี้เราเจอกันก่อนที่ยูเนียนมอลล์จะไปไหนหรอโชว์เป็นถึงไหนคะซ้อมใกล้แล้วเวลามันเริ่มบิดเข้ามาแล้วสนุกสนานมากวันก่อนก็เราก็เพิ่งไปซ้อมกันมานี่ใช่ซ้อมกันแบบว่ามือกองนี่โซโล่กันแบบปับจนไม้กองหลุดกระเด็นอย่างบิวนี่คือเดินออกจากห้องอย่างนี้นะทำไมคือเป่าแซกจนแบบว่าเมื่อยกรามกันเลยทีเดียวก็คือหลุดจะหมดแล้วเนี่ยสปอยแล้วนะอ๋อเหรออันนี้แค่ 30% แต่ว่ามีเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยใช่เพราะว่าคือคอนเซ็ปต์ของพี่ปอนคืออยากให้คนที่รักได้มารวมกันมันมีความสุขด้วยกันใช่ก่อนจะปีใหม่เราจะข้ามปีกันกี่ชั่วโมงคะวันนั้นว้าวไม่แน่ใจเลยว่าทุกคนยังจำเรื่องราวได้อยู่ไหมฮะก็เท่าที่จะอยู่ได้นานที่สุดใช่เพราะว่าทุกคนแบบสบายๆ enjoy make yourself at home อยู่เหมือนบ้านใช่เหมือนบ้านกลับมาทำไมยังไม่ถึงไปเบิ้ลบิวหน่อยก็คือมีน่าจะกลับคู่กันอย่างแน่นอนขยายบทให้คนขยายโปรเจกต์เราใช่ก็มีการวางแผนมาแล้วแล้วก็ได้รับรู้ผ่อนบางส่วนแต่ว่ายังไม่ได้มีการลงลึกรายละเอียดขนาดนั้นก็จะรอติดตามแล้วกันนะฮะก็อยากให้ทุกคนแบบตั้งตารอครับผมที่แบบมาพูดเรามันเป็นมุมดาร์กพอมีหน้ามันจะเป็นมุมแบบเปลี่ยนอารมณ์สดใสแบบ Hello Kitty อะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นก็คงยังคีปไว้อยู่นิดนึงก็มันก็ต้องมีหลากหลายอารมณ์อยู่แล้วแหละครับคือบิวเขากำลังจะบอกว่าตัวจริงเขาสดใสอยากให้เห็นมุมอื่นในใช่อยากให้ในผลงานการแสดงบ้างเลยก็มีโปรเจกต์เยอะมากๆจริงๆแต่ว่าเขาหยิกหลังก่อนลงรถห้ามพูดนะแต่ว่าควรโดนพี่ปอนเปล่าก็ทางค่ายครับถ้าวันนี้พี่มายสปอยไปหมดแล้วนะเฮ้ยพี่มายเป็นคนหลุดเก่งนะจริงเหรอแสดงว่าขโมยที่ลืมแค่โปรยิงตัวเองนะอย่าหลุดใช่โปรยิงตัวเองว่าอย่านะครับก็โปรเจกต์ปีหน้าของ Beyond Cloud นะครับซึ่งมีเด็กใหม่อีกมากมายที่จะมาร่วมโปรเจกต์กับค่ายของเราแล้วก็อยากให้ติดตามว่าพวกเขาจะมาโชว์ศักยภาพอะไรธรรมชาติของพวกเขาจะเจ๋งและน่าสนใจมากแค่ไหนและรวมถึงผลงานของ Bible Bill หรือแม้แต่ Jeff Barcode หรือนักแสดงคนอื่นๆเองก็ตามนะครับอยากให้ติดตามรวมถึงหนังของ My Pro ได้ดูกันแน่นอนปีหน้าและวันที่18มกราคมอยากให้ทุกคนตั้งตารอนะครับว่าไลน์อัพของทั้งปีหน้าจะเป็นยังไงและจะมีอะไรบ้างเราอาจจะไม่ได้แค่เป็นผลงานการแสดงหรือเพลงจะมีอย่างอื่นที่มันน่าสนใจมากๆรอทุกคนอยู่